สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD888 หมอฤทธิ์พาดาว YouTube.com Mythaverse รายการดูดวงชะตาลัคนา12ราศีดวงชะตาตามวันเกิดดวง12ปีนักษัตริย์ตามหลักเกณฑ์โหราศาสตร์ไทยระบบสุริยยาและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชามหาเวทดูดดาวคำพยากรณ์ดวงชะตาเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการวางแผนชีวิตของท่านในทุกๆด้านให้ดีที่สุดและโหราศาสตร์ไทยระบบสิทธิวิชาพลังเคลื่อนย้ายจักรวาลบูชามหายันวัตถุมงคลช่วยปรับเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นเป็นมหาและรวยเรียกทรัพย์โชคลาภในทุกๆด้านในด้านของการงานการเงินความรักและผ่าดาวเสริมดวงชะตาเพื่อสุขภาพที่ดีทุกวันบริการดูฤกษ์ทำการมงคลต่างๆดูฤกษ์ออกรถดูฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ดูฤกษ์เปิดร้านค้ากิจการดูฤกษ์แต่งงานดูฤกษ์ผ่าคลอดดูชื่อนามสกุลดูเลขมงคลดูบ้านเลขที่และในช่องรายการนี้จะมีรายการดวงชะตาต่างๆดูตามรายละเอียดบนหน้าจอเลยค่ะก่อนอื่นได้โปรดช่วยกดไลค์กดแชร์คลิปกดติดตามSubscribeให้กับช่องนี้ด้วยนะคะสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตารายเดือนนะครับประจำเดือนมิถุนายน2565นะซึ่งก็จะมีดวงดาวซึ่งหลายดวงจะมีเกณฑ์การโยกย้ายเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับในเดือนนี้นะอาจารย์ก็จะมีรายละเอียดนะครับให้คุณดูบนหน้าจอนะว่ามีดวงดาวอะไรย้ายบ้างย้ายช่วงเวลาไหนนะครับนะจะได้ไม่ต้องใช้เวลามากนักนะก็จะสลับสับเปลี่ยนกับดวงดาวไปนะคุณจะได้รู้ว่าย้ายช่วงไหนอาจารย์ก็จะได้ไม่ต้องพูดมากนะจะได้คลิปจะได้เร็วๆนะมีตาดูหูฟังนะจุกรู้ เพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดนะครับคุณก็ติดต่อนะมาตามข้อมูลบนหน้าจอได้เลยนะดูดวงชะตาจากวันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดนะครับนะไม่ได้นั่งเทียนมโนไม่มีนะทำไม่เป็นเพราะโหราศาสตร์ไทยระบบสุริยะเนี่ยเป็นหลักสถิตินะครับมันก็คือวิทยาศาสตร์นั่นแหละนะเพราะฉะนั้นคุณต้องมีความเข้าใจนะครับว่าดวงดาวเป็นอย่างไรย้ายแล้วส่งผลกับชะตาชีวิตอย่างไรบ้างนะครับเพราะดวงดาวทุกดวงเนี่ยมีอิทธิพลต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีเลยนะครับนะหรือถ้าท่านใดจะสนใจนะครับจะเสริมดวงชะตาบูชามหายันอันศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเพื่อเป็นมหารวยเรียกทรัพย์นะครับทั้ง12ราศีสามารถติดต่อเช่าบูชาได้นะก็ตามรายละเอียดที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสนใจที่จะเสริมดวงชะตาด้านสุขภาพก็มีน้ำสมุนไพรเห็ดลิจือแดงสกัดตาหลินเจริญนะครับช่วยบำรุงร่างกายนะครับยังก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้นะครับเวลาคุณโทรไปคุณบอกว่าติดต่อมาจากช่องรายการหมอฤทธิ์ผ่าดาวนะเดี๋ยวเขาก็จะมีส่วนลดอะไรต่างๆก็ว่าไปนะแล้วแต่ตามเทศกาลนะครับชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยครับในเดือนมิถุนายนนี้ถือว่าดวงคุณเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องของการติดต่อสื่อสารนะครับในเรื่องของคำพูดอาจจะเกิดความขัดแย้งจนถึงทำให้เข้าใจกันผิดได้อันนี้ต้องระวังในเรื่องของการเข้าใจผิดและจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นต้องระวังนิดนึงนะของชาวราศีพิจิกนะครับในเดือนนี้แล้วในเรื่องของสุขภาพร่างกายโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะครับคือถ้าคุณทานยาตามที่หมอสั่งอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาแต่ให้คุณระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับยาตัวนั้นเนี่ยนะจะดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะส่งผลเสียอีกโรคหนึ่งก็ได้เพราะให้คุณต้องดูศึกษาในเรื่องของยานิดนึงนะครับว่ามันจะมีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าก็ลองถามหมอดูนะในดวงชะตาแต่ในเรื่องของโชคลาภอำนาจวาสนาคุณมีโอกาสได้โชคลาภลอยเป็นกอบเป็นกำอย่างดีมากในเดือนนี้ของชาวราศีพิจิกนะครับโชคลาภลอยเงินเยอะแยะเลยนะถ้าคุณทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับหุ้นต่างๆก็มีโอกาสหุ้นจะขึ้นนะจะมีเงินมีทองไหลมาเทมาทีดีการค้าการขายของคุณเนี่ยก็ประสบผลความสำเร็จของชาวราศีพิจิกนะครับส่วนในด้านของโชคลาภหรือบริวารของคุณเนี่ยนะครับถือว่าดวงคุณเนี่ยนะบริวารก็อาจจะมีความผิดใจกันบ้างแต่สุดท้ายก็สามารถที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะก็ไม่ได้ส่งผลเสียหายใดๆในดวงชะตาของคุณนะครับบริวารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีมั่นคง นะครับก็ถือว่าดีนะและดวงคุณเนี่ยมีโอกาสได้รับมอบหมายภาระนะครับหรือหน้าที่ความรับผิดชอบเลยหรือได้งานใหม่ๆโปรเจกต์โครงการงานใหญ่ๆก็ได้ในเดือนนี้ถือว่าจะมั่นคงมากประสบผลความสำเร็จเป็นอย่างดีทำให้ชีวิตคุณเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นเลยนะครับฐานะคุณก็จะดีขึ้นนะแต่ดวงคุณในเดือนนี้คุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดทุกข์ใจในเรื่องของรักซ้อนรักสามเศร้าด้วยเช่นกันนะครับในด้านของความรักหรือครอบครัวหรืออารมณ์ความรู้สึกของคุณเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาอยู่นะในเรื่องของความอึดอัดทุกข์ใจในเดือนนี้ก็ยังมีอยู่นะส่วนในเรื่องของมิตรภาพนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะถือว่ามิตรเก่าๆเพื่อนเก่าๆเนี่ยนะก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนชาวราศีพิจิกเป็นอย่างดีเลยนะครับแล้วก็ในด้านของสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังความเสียหายต่างๆเก่าๆนะชาวราศีพิจิกเนี่ยถ้าคุณมีปัญหาหรือความเสียหายเก่าๆเนี่ยต้องระมัดระวังไว้นิดนึงมันอาจจะย้อนกลับมาส่งผลเสียกับคุณได้นะต้องคิดให้รอบคอบนะครับเปิดป้องกันไว้ก่อนที่ดีที่สุดนะของชาวราศีพิจิกนะครับพอมาในวันที่7มิถุนายน2565นะครับเวลา 01:50 นาทีเนี่ยอิทธิพลดาวพุธนี้เดินหน้าเสริฐอย่างรวดเร็วนะพุธนี้เป็นดาวเจริญภพราพะและเป็นดาวเจริญภพมรณะเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ในภพปัตตานีนะคือดวงชะตาของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การที่จะติดต่อธุรกรรมนิติกรรมสัญญาต่างๆกับคู่สัญญาต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นผลดีในดวงชะตาจะเกิดโชคลาภนะคุณจะมีโชคลาภในเรื่องของคู่สัญญาต่างๆด้วยนะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ดีรวมถึงในเรื่องของความรักถ้าคนโสดเนี่ยนะครับคุณมีโอกาสได้พบเจอคนรักคู่ครองเนี่ยต่างถิ่นต่างแดนไกลในดวงชะตาของคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลดีนะกับชาวราศีพิจิกด้วยเช่นกันในช่วงนี้นะแล้วพอมาในวันที่13มิถุนายน2565เวลา 14:46 นาทีเนี่ยอิทธิพลดาวเกตย้ายราศีนะครับก็เข้าสู่ภพพันธุในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกเนี่ยนะครับคือคุณมักจะอยู่ไม่ค่อยติดที่นะอาจจะมีเกณฑ์เดินทางพักถิ่นนะครับเดินทางไปมานะบางคนก็อาจจะย้ายหลักฐานถิ่นฐานไปตั้งถิ่นฐานต่างถิ่นต่างแดนด้วยเช่นกันนะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบโดดเดี่ยวนะไม่ค่อยที่ยอมพึ่งญาติพี่น้องซะเท่าไหร่นะคุณก็จะอยู่ในส่วนของคุณนะพี่น้องคุณครอบครัวคุณประมาณนี้ก็ได้นะของชาวราศีพิจิกนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณให้พยายามไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดหนึ่งนะจะประสบผลความสำเร็จสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็อาจจะมามอบโชคลาภนะครับหรือในบางครั้งนึงก็อาจจะมาพบคุณในความฝันแล้วบอกตัวเลขให้คุณไปซื้อเลขนี้ก็ได้คุณก็จะมีโชคลาภประสบผลความสำเร็จสมหวังเป็นอย่างดีเลยนะครับให้ไหว้เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านนิดนึงเป็นมงคลจะประสบผลความสำเร็จมีโชคลาภนะครับและดาวต่อมาเลยนะครับมาพูดถึงดาวพระอาทิตย์ดาวที่นี่จะย้ายราศีเนี่ยในวันที่15มิถุนายน65เวลา 16:38 นาทีอาทิตย์เป็นดาวเจริญภพกัมมะมรณะนี่นะคือดวงคุณถ้าคุณติดต่องานกับต่างถิ่นต่างแดนไกลถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตาหรือคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางไกลก็ได้นะหรือถ้าดวงชะตาใครถ้ามีปัญหาอยู่เนี่ยถือว่าดวงคุณมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายหรือเปลี่ยนงานย้ายงานนะหรือถ้าหากดวงบางคนซึ่งดวงไม่ดีเลยก็อาจจะตกงานก็ได้ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่าจะเปลี่ยนงานย้ายงานจะดีไหมเปลี่ยนไปเลยแล้วจะดีนะในดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนะครับมาดาวต่อมาคือดาวพระศุกร์นะครับคือดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจริญภพปัตตานีนะแล้วก็เป็นดาวเจริญภพวินาศนะในดวงชะตาเนี่ยย้ายก็เป็นเกษตรในวันที่19มิถุนายน2565เวลา 23:35 นาทีนะครับก็ถือว่าฐานะชีวิตความเป็นอยู่ของของคู่ครองชาวราศีพิจิกเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรถือว่าฐานะดีนะครับแต่ในด้านของความเสียหายเนี่ยก็มักจะเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะกับคนรักคู่ครองของชาวราศีพิจิกด้วยเช่นกันนะดวงคุณในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่มเป็นธรรมดานะในดวงตาของคุณเนี่ยคุณก็อาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใยนะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางในเรื่องของการงานอาจจะต้องห่างกันสักระยะหนึ่งนะในดวงของคุณเนี่ยนะครับช่วงนี้พยายามคุยกันให้น้อยๆเข้าไว้ดีสุดเพราะดวงเป็นพินทุบาทนะของชาวราศีพิจิกนะครับต่อมาเลยนะครับก็คือดาวพุธก็จะเดินหน้าเสริฐอีกเช่นกันนะในวันที่26มิถุนายน2565เสริฐเวลา 18:17 นาทีเข้าสู่ในภพมรณะอยู่ที่ราศีเมถุนนะครับคือดวงชะตาของคุณเนี่ยนะในเรื่องของสุขภาพร่างกายก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างในช่วงนี้นะไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะครับอายุยืนนะตามเกณฑ์ดวงชะตาของคุณในช่วงนี้ในด้านของโชคลาภเนี่ยมีเข้ามาก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่นะแต่ว่าถ้าโชคลาภเนี่ยมักจะไปอยู่ต่างถิ่นต่างแดนไกลเพราะฉะนั้นดวงคุณเนี่ยถ้ามีเกณฑ์การจะติดต่อทางไกลไปบุกเบิกฝ่าฟันลงทุนต่างถิ่นต่างแดนเนี่ยมีโอกาสรวย นะประสบผลความสำเร็จสว่างที่ดีในดวงชะตาเพราะดวงมันบอกบ่งบอกถึงลาภะไปอยู่มรณะลาบอยู่ไกลในดวงชะตาคุณก็ต้องไปเก็บเกี่ยวนู่นนี่นั่นนะก็ถือว่าเป็นผลดีในดวงชะตานะครับแต่ในด้านของการสื่อสารเนี่ยนะก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดนึงเรื่องของการติดต่อสื่อสารแล้วก็เอกสารต่างๆนะครับมาดาวต่อมาเลยซึ่งเป็นดาวสำคัญของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับก็คือดาวอังคารย้ายในตำแหน่งก็จะเป็นเกษตรนะในวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ย้ายเวลา 17:55 นาทีนะดาวอังคารนี้โคจรเข้าสู่ในภพอาริตำแหน่งก็เป็นเกษตรนะในดวงชะตาของคุณเนี่ยถือว่าชาวราศีพิจิกในช่วงนี้เนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้วถ้าคุณแก้ไขปัญหานั้นให้ผ่านพ้นไปได้จะส่งผลให้คุณเนี่ยมีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีและมั่นคงขึ้นในดวงชะตาของคุณนะในช่วงนี้เนี่ยชาวราศีพิจิกคุณเนี่ยพอเมื่อยามดวงชะตาอาจจะดีขึ้นเริ่มดีขึ้นมันก็มักจะมีความขี้เกียจเข้ามาด้วยเช่นกันนะคุณอาจจะเป็นคนที่ขยันเป็นพักๆในช่วงระยะเวลานี้ของชาวราศีพิจิกนะเพราะฉะนั้นให้คุณบริหารจัดการชีวิตของคุณนะในด้านของการงานให้ดีนะก็จะประสบผลความสำเร็จนะครับแล้วก็อันนี้ต่อมาเลยอย่างรวดเร็วมาพูดถึงพระจันทร์ดับกับพระจันทร์เพ็ญนะครับในเดือนนี้ก็จะมีแต่พระจันทร์เพ็ญอย่างเดียวนะพระจันทร์เพ็ญเนี่ยในวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 18:24 นาทีเพ็ญอยู่ที่ราศีพิจิกถือว่าราศีพิจิกเนี่ยจะมีโชคลาภมีความสำเร็จในดวงชะตานะครับถือว่าดีมากประสบผลความสำเร็จนะโอเคอันนี้ครบแล้วของชาวลัคนาราศีพิจิกนะครับนะถ้าท่านใดสนใจที่จะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดเดี๋ยวให้คุณติดต่อมาได้ตามข้อมูลที่อาจารย์ได้ขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับนะโอเคก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ